คำเตือนไม่ต้องโพสเพราะไม่มีอะไรให้อ่านครับผมเอาเลยครับขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ผมนาย ZEO0 นะครับวันนี้อยู่ในเกม Harvest Moon Hero of Rivale นะฮะวันนี้มันพาร์ทที่รู้สึกจะเป็น12แล้วนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราตามหาบูล็อกเป็นเวลานานนะครับยังไม่เจอเลยนะโอ้เราคิดว่าน่าจะต้องหาอีกนะอ้าว What มีอะไรให้0 Still here อะไรครับจะก็จะช่วยเมืองใช่ไหมระเบิดเออจริงๆเราถ้าเกิดเราไปแต่งงานกับไอ้ผู้หญิงเมื่อกี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็น่าจะแบบช่วยเมืองได้เลยจีบอันเนี้ยนะครับผมโอ้โหตัวละครหน้าเหลี่ยมมากอย่าตะคอกไปนะไอ้นี่เงินนะมันจริงๆเราก็หาได้นะอันนี้มันให้เรามาทำอะไรครับให้มันมาให้เราทำอะไรครับเนี่ยไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรครับรดน้ำต่อเนื่องจากว่าจะสิ้นฤดูแล้วนะครับต่อครับไปมันจะมีเสียงรบกวนอะไรนิดนึงเกลรดน้ำต่อวันที่23รู้สึกว่าจะมีเบอร์รี่ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มสเตมินา20พอยต์ต่อลูกนะฮะแต่ยังไม่มีหมานะครับนั่นไงพูดถึงหมาไม่เห่าเลยยังเห่าอีกเราไปตักน้ำแป๊บหนึ่งน้ำแม่งหมดเร็วเลยเกินบูล็อกนี่สุดยอดครับหายากมากหรือว่ากูไม่รู้หรือว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนน่าจะผมไม่รู้มากกว่าอันนี้มันหมาตัวเมื่อไม่ใช่เมื่อนี้นี่ว่าของสมุนไพรแดงมากินแล้วกันเพื่อนะครับเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศของหมาพี่ไปดีกว่าอ่ะหนูก็จะกระโดดให้เรา ก็มันเป็นช่วงเวลาเช้าตามแถวบ้านผมมันก็เงียบอยู่นะก็เลยแคทแม่งเบยนะฮะเสียงผมก็แตกหนุ่มช่วงขณะหรือว่าเสียงเปลี่ยนไปก็ขออภัยด้วยเนื่องจากว่าตื่นมาแค่2ชั่วโมงเสียงกำลังไม่คงที่อ่ะสเตตัสเสียงมันยังไม่ไอเนี่ยยังแบบจะแบบเพิ่งตื่นหรือไม่เพิ่งตื่นก็โอเคเรามาให้อาหารดีกว่าโอเคไปแค่นี้ก็คงพอครับเดี๋ยวเราไปทุบแร่ดีกว่าผมรู้ทริคดีๆแล้วว่าการทุบแร่ทุบยังไงไปเจอเว็บฝรั่งมาเข้าไปดูอ๋อมันทุบอย่างงี้นี่ว่าไอเราก็แบบ IQ นี่แบบ0แบบยังโง่อยู่เลยอะไรเงี้ยเราไปดูกันดีกว่าว่ามันทุบยังไงนะพานี้ขอชิลแล้วกันนะครับเสียงชิลแล้วกันนะฮะโหนี่เบอร์รี่ตรงนู้นเฮ้ยนกมันนกหรือไก่มันเดินโอเคเก็บก่อนชึบชึบปุ๊บอยากได้มากครับเพิ่มสเตมินาเนี่ยดูว่าตัวเองนี่มันช่างอ่อนแอเลยเกินเดี๋ยวไปทางนู้นครับเราต้อง มาทางด้านนี้ฮะนี่มันโอเคไปตรงสวนสยามไม่ใช่ไปที่สแควร์ที่สแควร์ครับเวลลี่เบอร์รี่ก็น่าจะโตแล้วครับเดี๋ยวขากลับเราค่อยมาเอาแล้วกันเดี๋ยวเราไปทุบแร่ก่อนได้ขอเก็บสมุนไพรสีเขียวก่อนสมุนไพรอ่อนนะฮะสมุนไพรแก่ก็เป็นสีแดงถ้าเกิดเราปล่อยไว้2วันมันก็น่าจะแก่แต่ไม่ปล่อยเดี๋ยวเก็บมันเนี่ยน่าจะเป็นอันดีงามไปชึบตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงนะแต่ในชีวิตจริงนี่รู้สึกจะเป็น8โมงกว่าทำไมมันดูเลขด้านบนไม่ได้วะมึงเซ็งครับเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการนะนี่ครับผมบอกให้ครับว่ามันทำยังไง
เห็นมันทำแบบนี้ครับก็น่าจะใช่นะเฮ้ย what the fuck โอเคเนี่ยครับเห็นมันทุบนี่ฮะแล้วก็มาทุบด้านบนไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าเราขออนุญาตเป็นคอนก่อนถ้าเกิดไม่ได้นี่กูแบบตาแตกเลยลองทุบกันครับอ่ะ well done อ้าวได้ด้วยโอเคดีนะที่ไม่ต้องเสียแรงเยอะเหมือนตะก่อนนะตะก่อนนี่โง่นะนี่รู้สึกว่าไม่โง่แล้วโอเคไม่เป็นไรครับน้อยเราก็ได้ได้กำลังกลับคืนมาค่อนข้างเยอะนะไม่ต้องเสียไปเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องเหนื่อยทุกวันโอเคเก็บไปอย่าก็ได้หลายก้อนอยู่หลายก้อนหลายก้อนรู้สึกว่าสูตรนี้ใช้ดีมากเลยโอเคขอดูก่อนว่ามีบูล็อกเปล่าไม่น่ามีครับเพราะว่ามันเป็นแบบคอปเปอร์แล้วก็โกลแล้วก็แผ่นหินแล้วก็เป็นแร่แร่คริสตัลนะฮะแล้วมาทุบไปยังไงวะเนี่ยโอ้ผมเปิดเหมืองแล้วใช่ไหมมันเปิดยังไงวะทุบแม่งเลยทำไมกูไปไม่ได้วะไม่เป็นไรไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปไม่ได้ก็ไม่ไปไม่มีอะไรมันไปนี่มันที่ไหนวะเนี่ยไปได้ป่าวไปไม่ได้ดีจริงๆเลยเนี่ยโหทุบกูทุบเกี้ยงเลยใช่ไหมกูนี่ทุบเกี้ยงเลยใช่ไหมทุบเกี้ยงก็ทุบเกี้ยงไปละบูล็อกไม่มีไม่เป็นไรเฮ้ยอย่างน้อยเราก็มีแรงเหลือไว้ทำอย่างอื่นนะครับแต่เกิดแม่งไม่เหลือนี่มันแบบชีวิตแบบต้องนอนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วก็ตายนี่แบบเหมือนหนูมากคอนทุบตรงนี้รู้สึกจะมีผลไม้ลงมาด้วยนั่นไงกูว่าแล้วรู้จะเป็นออเรนจ์นะเป็นส้มครับส้มหรือมะพร้าววะแต่ต้นส้มพี่เป็นต้นแบบเนี้ยลงไปด้านล่างดีกว่าเผื่อจะทุบได้อีกทุบได้ปะเอาไม่ได้หรอ นี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าตรงนี้มีส้มนะจริงๆก็ไม่รู้หรอกไปดูคลิปคนอื่นมาออกไปดีกว่าเอ๊ะ 10 โมงแล้วมันทำอะไรได้ต่อวะแต่ละบ้านมันก็แบบเข้าบ้านมาแล้วกินอาหารฉันเพลหมดยังไม่น่าจะใช่วันนี้มันปิดเหรอใช่วันนี้มันไอ้นี่ว่ะโอเคไม่เป็นไรครับในเมื่อมันปิดเราก็ค่อยมาวันหลังก็ได้วันนี้เดี๋ยวไปหาผลไม้เก็บไปตกปลาชิววันๆมันรู้สึกว่าทุบตรงนี้รู้สึกยังไม่มีส้มมีส้มไหมไม่มีทุบมาไงกูก็ไม่เก็บหรอกครับเปลืองเนื้อที่เปล่าๆละโคกที่กูหยิบมานี่เย็นมันแล้วเอ้ยหายเย็นมันแล้วอ้อว่าไงนี่รู้สึกว่าจะแต่งตัวค่อนข้างชิลมากครับแต่รู้สึกว่าจะใส่มากนี่รู้สึกจะร้อนพอสมควรร้อนมากแต่เรานี่แบบชิลนะเสื้อกล้ามตัวนะมีสายรัดด้วยสายกางเกงมันไม่เข้าใจหรอกครับว่าคนทำงานมันเป็นยังไงมันก็เข้าใจเนี่ยมันตัดไม้ทุกวันแล้วเราไปตกปลาดีกว่าไม่มีตรงนู้นอีกหนึ่งดอกโอเคเราไปตัดเอ้ยไปตกปลาการตกปลานี่รู้สึกจะเป็นกด X เปล่าวะจำไม่ได้แล้วอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรวะชึบรู้สึกจะเป็นอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับอาจจะขายได้ก็เป็นได้มีปูด้วยปูเสฉวนตกปลาแบบตกยังไงวะเดี๋ยวนะปลาตัวไหนตัวขาวน่าจะดีนะชอบอะไรขาวๆด้วยเอาละเอ้ยอ๋อก็นี้ครับ
ได้ไปแล้วครับหนึ่ง EA นิวเรคคอร์ดปลานี่ดิ้นแบบสะบัดตัวน่าสงสารน่าสงสารตกอีกสักตัวอีกสักตัวหนึ่งลองดูที่มันจะได้ไปดูเมื่อกี้มันฟุกว่ะเงียบเลยเอาปลามันบินหนีเอ้ยเดินเอ้ยว่ายหนีไม่ใช่บินไม่ใช่เดินไม่ได้ครับล้มเหลวล้มเหลวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยจะฮึบคว้าระเบิดไปแล้วกูไม่สนกูจะว่ายไม่สนตัวเลยกูซาหลงดีใจว่าแม่งปลาเดี๋ยวจะมาหาตู้ไปแล้วแม่งทำไมมันช่างมันยิงกับกูอยู่วะแล้วน้ำเอาเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีแม่งเหมือนโอ้ทำไมวะของกูมันไม่ดีเหรออะโอ้กูพอละไอ้ว่าพอแค่นี้ดีกว่าโตกลับบ้านดีกว่าได้มาหนึ่งอันเอ้ยหนึ่งตัวก็ดีแค่ไหนละนี่ครับนี่ฟอสซิลอ๋อคอมมอนเชลเป็นหอยครับนะแบ็กล็อกฟิตแบ็กล็อกแบ็กลิสต์ไม่ใช่ไปดีกว่ากลับฟาร์มเราไปนอนดีกว่าแม่งทำไมวงจรชีวิตมันอยู่แค่นี้วะเกมมันเริ่มน่าเบื่อแล้วถ้าเกิดไม่เล่นอะไรให้มันแตกต่างแล้วเราก็ควรต้องนอนครับเราควรนอนแบบยาวๆพักยาวๆไม่ต้องตื่นขึ้นมาพบหน้าอะไรอย่างงี้เก็บเปิดประตูหาหลุยก่อนเจ้าหลุยดูก่อนว่าแร่ที่กูจะขายเนี่ยมันจะขายอะไรได้บ้างกูต้องการอะ delivery อะเอ้ย one item เนี่ยกูต้องการล็อกว่ะ what จริงๆอะกูต้องการด้วยวอนมากไอ้มันไอ้นี่ด้วยว่ะ vented item โอ้ delivery requestนี่อะไรเนี่ยอะไรวะช่างแม่มกูขายดีกว่าวะแม่งลำบากทุบพรุ่งนี้ทีก็ได้วะแม่งยาโสเลยเกินอ่าฮะโอเคโอ้โห15โอเคขายมาทั้งหมดกูอื้อ300สําเลยกูขายหมดไหนเงินมีอยู่ 1,800 นะฮะเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะกลับบ้านไปนอนดีกว่าวะลืมรถไอ้นี่เลยต่อไม้ลงรถน้ำก่อนถ้าเกิดไม่เดินเข้ามานี่ไม่รู้แล้วเนี่ยต้องรถทุกวันครับเพื่อจะได้เห็ดไปขายนะเก็บไม้มาแล้วทำแบบนี้มันก็คุ้มค่าอยู่นะมีทั้งธัญพืชด้วยไม่ใช่ไปก่อนนอนก่อนแป๊บการตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆนี่ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับลองตื่นมาดู B-day นี่มันต้องตั้งชื่อว่า B-day ไม่มีสัญญาณเอ้ยโทรทัศน์นี่ต้องให้ช่างมาดูแล้วสภาพอากาศเป็นอะไรวะอะไรมันล่นใส่หรือเปล่ายังเห่าอีกจะเห่าทำไมวะโอ้มาเอ้ยพอแบบตื่นเช้าๆแบบเงียบๆสักวันได้ไหมแบบลุกขึ้นมารดน้ำแบบไม่มีเสียงหมาอะไรเงี้ยออกแบบไปอยู่ที่อื่นก็ยังดีนะมาโอ้นี้ผลผลิตนี้ขึ้นยอดสมควรครับทำไมนี่แตกต่างกว่าเพื่อนวะเก็บไม่ได้อะมันก็เก็บได้นี่วะแล้ว3วันที่กูรดมานี่เพื่อใครชามเพื่อใครมะเขือเทศนี่ดีนะกินแล้วผิวพรรณนี่ตึงๆลองเอาไปกินดูแล้วลูกนี่แบบใหญ่มาก
ตะข่ายมันน้อยน้อยนึงตอเบอรี่มันลูกเหลี่ยมหยิบขึ้นมาแม่งโอ้โหมึงปลูกแบบปลูกแบบแครอทหรือไงวะปลูกลงไปในดินมันเด็ดขึ้นมาบนนี้ใช่ไหมโอเคพอครับไปดีกว่าหมามันก็เกะกะเลยเกินมาหงมาเห่ามาเห่าแต่ไม่กัดหาไก่ต่อดีกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งไก่ไม่มีนี่ฟาร์มนี่แถวแถบนี้คงแบบไม่มีอยู่ในคลิปเลยนะครับโล่งอะไรเงี้ยกูต้องมานั่งทำกิจวัตรเดิมๆแบบนี้โอ้เซ็งยางอีกโอโอเคเดี๋ยวนะผมลงแอคชั่นใหม่ไม่รู้ว่าเสียงในคลิปไม่จะหายป่ะแม่งลืมเช็คอีกลงปุ๊บแม่งมาเลยหวังว่าเซตติ้งคงจะเหมือนเดิมนะเราควรที่จะซื้อมาซื้ออะไรมาเลี้ยงแล้วนะครับเนี่ยเอ้ยซื้อวัวดิใช่ๆเราต้องซื้อวัวครับวัวตัวใหม่ของเราอันนี้มันลืมรถกันแป๊บวันนี้เราไปซื้อวัวแล้วก็ทุบแร่ครับเห่าใช่ไหมเห่าใช่ไหมเดี๋ยวโอ้เร็วๆสิลูกเอ้ยท่อนไม้รู้สึกจะแฉะทุกวันเลยเห็ดมันก็ขึ้นแค่ดอกๆโอ้ยมีผีด้วยโอ้โหสุดยอดเกมนี้ใช้ได้ครับผีเสื้อนี่บัวฟาร์มวัวนี่มันเปิดกี่โมงไอ้บ๊อบเนี่ยบ๊อบบี้สแกนดีดีเวียเปิดมันกี่โมงเปิดอ๋อโอเคเปิดละเราก็ไปซื้อวัวนะครับวัวตัวเท่าไหร่ไอ้นิดต้องการวัวครับวัวตัว 2,500 โอ้ยใช้ได้ครับโอ้โหการดีการใหญ่มากก็สำหรับวัวนี่ก็ชื่อ A เหมือนเดิมครับเมื่อกี้เกียรติตั้งใหม่ซื้อมาสัก2ตัวหรือไม้ตัวดีวะมานี่ถ้าเกิดซื้อมานี่เราลองดูไหมซื้อมาเลยแล้วกันนะอายุชัวกูไม่อยากจะกดเลยให้กูคิดได้ไหมเอากูซื้อก็ได้วะแม่มเดี๋ยวนะกลัวมาว้าวโอ้โหฉันแค่ตกใจเล็กน้อยนะ My Home มากูชื่ออะไรดีวะอ๋อมากูชื่อนี้ก็ได้ครับนี่ฮะกูเนี่ยเป็นมาแม่งเลยโอ้โหมันคงวิ่งเร็วน่าดูจริงผมก็ไม่ได้ต้องการให้มาเอาปลาแข่งอะไรหรือยังไงนะตอนนี้เงินกูนี่ไปหมดแล้วเหลือ1,400เป๊ะด้วยเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาสัก1,000แล้วก็400นี่เอาไว้กินแล้วกันกลับที่เดิมดีกว่าไปทุบแร่ต่อครับวันเวลามันช่างรวดเร็วเลยเกินเฮ้ยจีน่ากับนั่นมานัดเจอเหรอตั้งแต่เล่นมานี่ยังไม่เคยเห็นตัวละคร2คนที่คุยกันเลยนะเป็น AI ที่เดินโง่มากไม่มีการทักทายกันเลยเก็บอ่ะลุยนี่ก็นะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช่ป่าววะนักวิจัยป่ะน่าจะเป็นนักวิจัยครับแล้วก็ไม่ควรที่จะลืมเอาส้มต้นนี้นะฮะไม่มีส้มครับฮ่าไม่มีส้มกลัวแมวกูไปดีกว่าเราก็นึกว่าจะมีส้มให้สัก2-3ผลนี่เล่นไม่มีเลยตุนมาทักทายเหมือนเดิมครับตุนมาทักทายเหมือนเดิมโอ้โหโอ้แม่เจ้าแล้วกูจะทุบยังไงวะเนี่ยกูต้องมานั่งโง่อีกใช่ไหมWhat the fuck โอเคครับเรามาต่อดีกว่าเนื่องจากว่าไปดูมาครับว่ามันทำยังไงนะครับจะได้
หาบูล็อกได้อย่างราบรื่นก็ได้มาแบบนี้ครับไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะแต่แบบหาเว็บยากมากเอาสรุปกลัวแบบนี้นะโอเคเรามาลองทำดูนะครับเห็นมันทำแล้วแบบป้องเดียวนี้แบบทั้งแมปเลยเอ้ยทั้งทำเลยอะไรเงี้ยทุบแบบนี้ทุบเลยครับทุบเลยเนี่ยกูได้แล้วครับแหมใช้ได้ครับสรุปนี่กูโกงใช่ไหมนี่กูโกงใช่ไหมไม่นะไม่ใช่นะมันคือเทคนิคและสไตล์การเล่นนะฮะถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องถามพี่กู่นะครับพี่กู่เรานี่รู้สึกจะตอบได้ทุกอย่างแต่เวลาผมตั้งหายเงี้ยผมไปถามว่าตั้งผมหายไปไหนแล้ว20บาทไม่ตอบกูครับมันไปอะไรก็ไม่รู้การเงินการทองอะไรพวกมันอะไรที่เราอยากรู้นะครับก็ลองหาดูนะครับนี่บูล็อกใช่ไหมนี่บูล็อกหรือเพชรวะน่าจะเป็นบูล็อกครับอ่ะไม่ใช่มูนิสโตนแม่ในเมื่อมันไม่มีบูล็อกให้เราเราก็เดินกลับดีกว่าในเมื่อความรักมันไร้ค่าแบบนี้ไม่ถึงความรักของบูล็อกของเรานะอะไรบูล็อกมากเลยวันนี้ที่โครก็ประมาณนี้ครับทุบแร่แล้วก็ได้ประมาณนี้ก็น่าจะดีนะแต่ทำสองทำสามเอ้ยทำสามนี้รู้สึกจะเข้าไม่ได้เข้าได้แต่ทำหนึ่งนั้นไปดีกว่ามาอยู่แม่งแบะแล้วก็ตุนทุบแม่งทุบไม่ได้ครับเพราะว่าคอนนี้มันใช้แบบพําเพื่อไม่ได้ไม่เหมือนback to nature ที่แบบหยิบไว้บนมือแล้วทุบเลยแบบแรงทั้งหมดเลยสแตมินาไม่มีให้ดูด้วยถ้าเกิดเราหมั่นไส้ใครก็ไม่สามารถทุบได้นะแบบไอ้ลนเนี่ยแม่ใช้ได้ครับ AI แต่ละตัวนี่ทำไมผมหาวะคลิปนี้ก็ขอพูดยืดๆแล้วกันนะครับชิวๆไปคลิปนี้เดี๋ยวก็คลิปหน้าอาจจะแบบมีเล่นมงเล่นมุกที่แบบแป๊กแล้วแป๊กอีกแป๊กแล้วแป๊กอีกด้วยนะแต่ว่าผมรอแป๊บซี่ขวดนี้มันนานแล้วยังไม่ได้กินเลยขอกินแป๊บกระดกแป๊บนึงจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบกินเหมือนกันนะน้ำอารมณ์แต่แม่งน้ำในตู้เย็นแม่งไม่มีต้องกินตอนเช้าปวดท้องชิบอ่ะโอ้สวัสดี Good morning starting the day right is อะไรวะเดี๋ยวขอคุยไอ้วันเดียวอะไรอ่ะ sleep ไอ้เย็นมันต้องการนอนแล้วก็มีของกินสำหรับมันแค่นั้นก็คงพอครับแต่สำหรับผมนี่มันยังไม่พอแล้วครับถ้ามูลน่าจะมีอะไรทำได้หลายอย่างนะครับก็ถ้าเกิดจะให้คะแนนก็ให้สัก8ละกันนะลบสัก8ล้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับก็ประมาณนี้ครับไปดูม้าดูวัวเราบ้างดีกว่าจากว่าวัวกับม้าเรานี่นะฮะยังแบบโตไม่เต็มที่แต่เราต้องช่วยกันรักษาขอดูก่อนว่าตรงไหนแม่งร้าวอ่ะเนาะนี่ร้าว A โอเคถ้าเกิดมึงไม่ให้ตรงร้าวแม่งแบบจะน้อยใจยุดแม่งแล้วกูจะเอาอะไรฟันวัวเนี่ยโอ้ขอญาติขัดมาขัดวัวก่อนบัดมาอารมณ์ดีอารมณ์ดีพนมกูคุยกับมากูจะคุยกับวัวกูจะคุยกับวัวไม่ใช่มึงไงม้านะทอกแม่งเบยไม่ใช่ไม่ใช่กูจะคุยกับมึงมานี่กูโหดเหลือเกินตาแต่มานี่มันโหดนะฮะก็สรุปแล้วมามันยังขึ้นไม่ได้นะครับก็ต้องรอไปก่อนกว่ามันจะแข็งแรงยังดูดไม่ได้มิวกลี่มิวดิ
ดีนะที่มีทุ่งหญ้าอยู่ข้างหน้าครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาวัวออกมาข้างนอกก็ไม่ต้องให้อาหารมันให้มันกินเองแต่เอาของไปขายก่อนดีกว่าเอาไอ้นี่ครับนี่ฮะเอาไปขายเพื่อที่จะมีบูล็อกกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกทีก็เป็นได้ทำไมกูไม่เดินขายตั้งแต่เมื่อก่อนที่มานี่วะเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อแต่ผมให้อาหารมาไปแล้วแหละอ่ะผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลุยมันเดินชิวได้ไม่ปิดร้านนี่เองเอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันพาร์ทที่13นะครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับผมเป็นมารยาทในการรับชมนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ